ส่วนที่สมุทรปราการตำรวจเนี่ยเข้าไปทลายแก๊งลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันโดยมีนายทุนชาวต่างชาติเป็นคนจีนคอยสั่งบัญชาการอยู่แล้วก็จ้างคนมาเช่าอาคารอยู่ในสมุทรปราการค่ะในการดูแลเว็บไซต์การพนันตำรวจรู้นะคะเลยนำกำลังเข้าไปคุมตัวค่ะนี่ไงไปไปหยุด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 นั่งลงไปดินั่งลงไปนั่งลง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 นั่งนั่งนั่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ปั๊กใหญ่ปั๊กเนี่ยขยันไปไหนไม่ได้เลยค่ะจนมุมอยู่ตรงโต๊ะคอมพิวเตอร์ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจขออภัยตำรวจสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองค่ะส่วนที่กำลังกันหลายสิบนายนะคะนำหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจค้นบ้านพัก3หลังในหมู่บ้านนิรันดรวิว10อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเจอพนักงานสัญชาติเวียดนามมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงนะคะทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์การพนันออนไลน์พอตำรวจสอบถามเขาบอกว่ามีนายทุนเป็นชาวจีนอยู่เบื้องหลังอีกทีนึงยึดของกลางคอมพิวเตอร์12เครื่องตำรวจบอกว่าจากการจับกุมบ้านหลังนี้ก็ขยายผลไปจับกุมบ้านพักที่อยู่ติดกันอีก2หลังเจอของกลางค่ะเป็นเอกสารพาสปอร์ตปลอมตายางในการประทับตราเข้าเมืองปลอมยันตายางอ่ะคุณผู้ชมคิดดูนอกจากนี้นะคะก็จับกุมได้ทั้งหมดดำเนินคดียึดคอมพิวเตอร์เอาไว้ด้วยมีทั้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายร่วมกันทำเอกสารปลอมทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าคือกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามกลุ่มนี้เนี่ยเขามีหน้าที่คอยเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์การพนันขอไม่พูดชื่อเว็บก็แล้วกันมีนายทุนเป็นคนจีนคอยสั่งการผ่านทางออนไลน์ค่ะซึ่งนายทุนคนจีนคนนี้เขาใช้ Facebook อวตารก็คือไม่ได้ใช้ชื่อกับรูปจริงๆเพื่อป้องกันการสืบสวนมาถึงตัวเองเขาใช้ Facebook อวตารในการสั่งการไปยังชาวเวียดนามให้ดูแลเว็บไซต์การพนันเหล่านี้ซึ่งพอเปิดเข้าไปในเว็บไซต์เบื้องต้นตำรวจบอกว่าหน้าเว็บน่ะมันจะคล้ายๆกับการขายสินค้าออนไลน์เลยแต่มันจะมีเหมือนช่องให้เรากรอกรหัสในการสมัครเล่นพอเล่นเข้าไปแล้วนี่แหละมันก็เลยเข้าข่ายการกระทำความผิดเล่นการพนันตำรวจสืบจนรู้นะคะว่ากลุ่มนี้ลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันก็เลยนำกำลังเข้ามาคุมตัวในที่สุดค่ะนำตัวทั้งหมดส่งสภ.บางพลีนะคะดำเนินคดีทางกฎหมายโอ้โหแล้วมีทั้งดูแลเว็บพนันออนไลน์มีทั้งทำพาสปอร์ตทำวีซ่าปลอมด้วยถือว่าเป็นขบวนการใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะ10กว่าคนนะในนี้เป็นชาวเวียดนามที่รับจ้างมาทำแต่คนที่เป็นนายใหญ่เขาบอกว่าเป็นชาวจีนต้องตามกันต่อค่ะ